บายดีทุกท่านมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจที่ท่านอาจบ่เคยฮู้มาก่อนเกี่ยวกับดินแดนอันลึกลับและมีตำนานสถานที่แห่งนี้ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำจะมีคืนใดนั้นข้อเหียนเสือนทุกท่านติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยอัญมณีแห่งแม่น้ำคองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำสร้างตั้งขึ้นเมื่อปี2007มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,000 เฮกตาร์อายุสัมปทาน99ปีมูลค่าการลงทุนบรรลุ2ล้านดอลลาร์เป็นเส้นทางผ่านทางเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อระหว่างซอฟต์บอร์ดจีนกับแลมอินโดจีนเขตสามเหลี่ยมคำของลาวเฮาจากที่เมื่อก่อนเป็นปลาเหลาและดินหกเงือได้กลายมาเป็นเขตพัฒนาตัวเมืองใหม่ของแขวงบ่อแก้วผ่านมาบ่เท่าใดปีการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อพวกเขาเปิด Google Map แล้วค้นหาคำว่าสามเหลี่ยมคำหรือ Golden Triangle จะเห็นสภาพการพัฒนาเส้นทางและตัวเมืองอย่างไวว่าจากพื้นที่สีเทากลายเป็นสีทองและยังเป็นเคสตัวแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งทวีปห้องสปปลาวนี่คือแผนที่รูปถ่ายจากดาวเทียมเมื่อปี2008เคสนี้มีแต่หมู่บ้านน้อยๆเท่านั้นนี่ก็คือตัวเมืองต้นพึ่งหลังจากที่ได้เซ็นสัญญาในปี2007มาฮอดปี2008ดินแดนแห่งนี้มีเพียงอาคารบันเทิงแห่งเดียวและสถานที่พักเสาของพนักงานเท่านั้นถนนหนทางก็ยังเป็นทางดินแดงและนี่ก็คือปี2014ผ่านมา6ปีแห่งการก่อสร้างก็ได้มีตึกอาคารต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างล่วงลายถนนหนทางจากทางดินแดงกลายเป็นทางปูคอนกรีตตัวเมืองต้นพึ่งก็ได้มีการขยายออกอย่างไวว่าอาคารบ้านทรงได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่จัดงานดอกนิ้วบานครั้งที่1มาฮอดยุคดอกนิ้วได้สร้างบทบาทใหม่ครั้งยิ่งใหญ่เฮ็ดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเมื่อว่าถึงสามเหลี่ยมคำภาพทำอิฐที่ทุกคนนึกถึงอาจจะคิดว่าดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งค้าขายสิ่งเสพติดอันดับทำอิฐของโลกและคิดว่าเป็นดินแดนในยุคดอกฟินนั้นแม้นสามเหลี่ยมคำในระยะที่คนเข้าลือซาต่อมาในยุคดอกนิ้วก็คือยุคปัจจุบันสามเหลี่ยมคำได้กลายเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างว่องไวและทันสมัยในระยะ13ปีแห่งการก่อสร้างตัวเมืองตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาเป็นระยะเวลาที่ประเทศลาวมีการปฏิรูปและเปิดกว้างการลงทุนเหตุให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำมีการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวพอเริ่มหนึ่งแนวทางหนึ่งเส้นทางได้เหตุให้เขตนี้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ของแขวงบ่อแก้วและเป็นจุดเชื่อมต่อเศรษฐกิจห้องภาคพื้นอาเซียนอาคเนย์ผ่านการพัฒนาการดึงดูดการลงทุนในระยะ13ปีได้ก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างต่างๆเส้นทางภายในเขตกันเจือนเสียบน้ำคลองภาคเหนือขนส่งสินค้าแหล่งท่องเที่ยวตลาดสดระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาระบบอินเทอร์เน็ตหรือโทรคมนาคมและอย่างใดจัดสร้างบ้านใหม่นี่คือบ้านไม้สามเหลี่ยมคำที่ได้ย้ายจากแห่งนี้ในเมื่อก่อนมาอยู่สถานที่แห่งใหม่ในปัจจุบันนอกนั้นยังมีระบบประกันสุขภาพและสุขอนามัยขั้นพื้นฐานมีการจัดสร้างครอบเขตบริการอาหารเรียบเสียมคล่องโรงแรม5ดาวสร้างถนนมิตรภาพลาวจีนสร้างตลาดจีนหรือว่าชายนาเทานั่นเองโดยเฉพาะแมนการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวและสถานบันเทิงอื่นๆเพราะว่าการท่องเที่ยวแมนเฮ็ดให้เชฟและประชาชนออมคังมีหลายได้ในอนาคตข้างหน้าดังเชื่อมมุ่งที่มุ่นยังบ่หยุดยั้งพวกเฮายังจะได้สืบต่อพัฒนาตัวเมืองภายใต้นโยบายและการสุดยูส่งเสริมของรัฐบาลอย่างสุดชีดเหตุให้แผนการสำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำให้ดำเนินไปอย่างว่องไวและพวกเรากำลังสร้างเมืองใหม่เมืองนี้
ให้นับมือนับพ้นเด่นขึ้นในสายตาของสาวโลก